ครับทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อให้อาหารเสริมวัวครับพวกลำพวกอะไรต่างๆนี่คือเป็นอาหารเสริมเหรอคะครับก็สร้างความคุ้นเคยกับมันด้วยฮะเพราะว่าอย่างพวกวัวนมอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องใกล้ชิดมันอ๋อคือมันไม่ทำร้ายใช่ไหมคะอ๋อก็อาจจะมีบ้างครับถ้าเป็นแปลกๆหน้าคือคิดที่มันอย่างนี้มันตื่นฮะมันแค่ตื่นเฉยนะครับอ๋อค่ะแล้วทำไมเลี้ยงแบบเปิดมันอย่างเงี้ยคะปกติกิ๊กเห็นเขาเลี้ยงวัวนมแบบเขาอยู่ในคอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือเราต้องให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันที่ควรจะเป็นนะฮะแต่ว่าเราก็ไปถึงกับปล่อยมันไปเดินทั่วนะครับเพราะว่าอย่างสัตว์พวกนี้เนี่ยฮะเป็นสัตว์ที่ต้องใช้พื้นที่แล้วก็ต้องมีหญ้าให้มันแทะเล็มนะฮะเพื่อเป็นสุขภาพมันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยไปขังยืนลงอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวจะป่วยนะฮะกระเพาะเป็นกรดบ้างอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้ฮะให้เขาได้ออกกำลังด้วยและไม่เครียดเพราะว่าอย่างเวลาเขาให้นมหรืออะไรเนี่ยฮะคนจะไม่เครียดสบายแล้วก็จะสุขภาพจะดีนะครับจะให้น้ำนมเราได้เยอะใช่ครับในการเลี้ยงพวกนี้มันไม่เหมือนกับวัวไร่ทุ่งครับวัวนมวัวนมเนี่ยเราจะไม่ให้เดินมากนะครับไม่ให้เดินมากไม่ให้ออกกำลังกายมากแต่ว่าต้องมีออกมั่งคือมือพื้นที่เขาเดินได้ไม่เครียดแต่เราจะไม่ปล่อยเขาเดินลงทุ่งเพราะว่าพอเดินลงทุ่งปุ๊บเนี่ยถ้าคุณสังเกตเนี่ยอย่างชุดที่ให้นมวัวสาวนะครับเต้านมมันจะใหญ่นะฮะเต้านมเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวกับกิ่งไม้อะไรต่างๆให้เกิดอักเสบหรือไปโดนพวกแมลงต่อยนะครับอันที่สองเนี่ยตัวไหนที่ให้นมมากเนี่ยเต้านมใหญ่พอเดินมากเนี่ยจะเกิดอาการแกว่งอักเสบได้อีกนะฮะหรือพอเดินมากไปเนี่ยมันออกกำลังกายมากแทนที่จะเป็นนมพลังงานก็เลยถูกเอาไปใช้ในการเดินหมดก็อีกอย่างนึงเหมือนแม่ลูกอ่อนเนี่ยมันควรจะนอนเยอะๆออกกำลังมากนิดหน่อยเดินอย่างเงี้ยครับนี่ฮะเดี๋ยวเป็นปกติมาแล้วคราวนี้เราก็เลยจำกัดพื้นที่โดยการที่กั้นเป็นรั้วไฟฟ้านะครับให้เขาเดินแล้วก็มีหญ้าแทะเล็มมั่งนั่นนี่อาจจะบางตาแหละเพราะว่าที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นหน้าแล้งนะครับเดี๋ยวพอเริ่มหน้าฝนเนี่ยเราจะกักพื้นที่ให้น้อยลงอีกเราก็จะหว่านหญ้านะครับพอหว่านหญ้าพอมันเริ่มเขียวมาเราก็จะปล่อยเขาลงปล่อยเขาลงพื้นที่เลยปล่อยเขาลงพื้นที่ให้มีการแทะเล็มเพราะว่าสัตว์พวกนี้พอมีการแทะเล็มหญ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีน้ำลายออกมาปนกับเขาเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระเพาะหมักเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าแทะเล็มเลยเนี่ยให้กินแต่อาหารข้นเนี่ยกระเพาะจะเป็นกรดนะครับก็จะป่วยอีกไม่เป็นธรรมชาติของเขาครับแล้วอาหารที่เราให้เนี่ยค่ะส่วนหลักๆนี่จะมีอะไรมากคะส่วนหลักอาหารของวัวเนี่ยจะเป็นหญ้าครับหญ้าสดคือเราไปเกี่ยวมาจากไหนอะคะคราวนี้เนี่ยมี2แบบแบบที่1เนี่ยเราถ้าเราเลี้ยงในพื้นที่จำกัดเนี่ยครับควรจะต้องมีแปลงหญ้าของตัวเองสร้างแปลงหญ้าไว้คือเราปลูกเองเหรอคะใช่ครับหญ้าเขาเรียกหญ้าพันธุ์นะครับก็อาจจะเป็นพวกหญ้าลูซี่กินนีนะครับอากาตั้มอะไรต่างๆแล้วนี่ครับแล้วแต่สภาพพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เป็นที่แล้งก็อีกแบบนึงที่มีน้ำนะอาจจะเป็นแพงโกล่าหรือต่างๆนี่ครับแล้วแต่สภาพพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ตัดเอามาให้เขาเพราะว่าถ้าเราปล่อยเขาไปลงในแปลงหญ้าเนี่ยจะมีการเหยียบย่ำเพราะว่าเขาจะเป็นสัตว์ประเภทสัตว์มีกีบเหยียบย่ำเนี่ยนะฮะต่อหญ้าต้นหญ้าจะเสียหายแต่ถ้าเราใช้เครื่องตัดเนี่ยครับเครื่องตัดจะไม่ทำให้ต่อหญ้าให้รากหญ้าเสียพอตัดเสร็จปุ๊บพอเราให้น้ำไปใหม่เนี่ยเขาก็จะงอกมาใหม่ได้ปีนึงอาจจะได้ถึง2-3ครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเขาแทะเล็มปุ๊บเนี่ยเขาเหยียบนะฮะพื้นที่จะเป็นเงี้ยตะปุ่มตะป่ำเสียทำงานยากคราวนี้เราจะให้แทะเล็มก็ต่อเมื่อเป็นการตัดครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ตัดหญ้าครั้งสุดท้ายใช่ครับตัดหญ้าท้ายคือจะเข้าหน้าแล้งแล้วปล่อยเขาเล็มเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องบำรุงแปลงหญ้าใหม่นะคราวนี้แปลงหญ้าที่ดีเนี่ยควรจะเป็นแปลงหญ้าที่มีต้นหญ้านะพันหญ้าผสมพันถั่วเพราะว่าลำพังหญ้าผสมพันถั่วคือปลูกหญ้าแล้วก็ปลูกถั่วผสมกันเหรอคะเอาใช่ครับคือหวานไปด้วยกันเลยเพราะว่าผสมกันไปเลยใช่ครับอย่างถั่วที่เราใช้เนี่ยอย่างเช่นถั่วคาวาเคดนะถ้าพัดสไตโลหรืออะไรต่างๆนะที่ใช้เป็นอาหารสัตว์เนี่ยนะฮะไม่ให้ถั่วเขียวนะครับมันจะมีถั่วเฉพาะเป็นของอาหารสัตว์อาหารสัตว์พอเราหวานไปผสมไปปุ๊บเนี่ยพอเราตัดมาเนี่ยไอ้เจ้าถั่วเนี่ยมันจะไปเพิ่มโปรตีนให้กับหญ้าเพราะว่าหญ้าเนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ค่าหนึ่งของเขาครับซึ่งไม่สูงมากนักแต่ถ้าเราได้พันถั่วต้นถั่วฝักถั่วอะไรมาด้วยเนี่ยโปรตีนก็จะเยอะขึ้นนะครับ
เราก็จะหวานลงไปแล้วก็ตัดเนื้อกินนะฮะอันที่สองเนี่ยที่เราจะต้องตัดมาเนี่ยเพราะว่าเป็นการลดเวลาลดแรงงานนะเพราะว่าถ้าเราต้อนสัตว์ไปกินเนี่ยนะอย่างที่บอกเนี่ยพวกนี้เดินมากไม่ได้นะอันที่สองจะต้องเฝ้ามันทั้งวันเลยต้องเฝ้าเลยเหรอคะไม่เฝ้ามันก็เดินไปทั่วแหละครับนะคราวนี้ต้องเฝ้ามันนะและอีกอย่างนึงเนี่ยไอ้เจ้าวัวนมเนี่ยนะครับมันจะต้องรีดนมเช้านะครับแล้วก็บ่ายคือวันนึงนี่รีดเช้าบ่ายสองเวลานะฮะมันให้นมมากนะครับนะอย่างบางตัวเนี่ยครับช่วงพีคเนี่ยนะฮะสามารถจะให้ได้ถึงเกือบ30โลโอ้วันนึงต่อวันเนาะครับก็เกือบ20โลละช่วงพีคหมายถึงว่าออกลูกใหม่ๆนะครับจะให้ได้เยอะคราวนี้เนี่ยถ้าเราให้ไปกินหญ้าตอนเช้าเนี่ยบ่ายอาจจะกลับไม่ทันหรือว่ากลับมาแล้วมันยังเหนื่อยอยู่อะไรอยู่เนี่ยครับมันก็จะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่พร้อมที่ให้นมเพราะมันเพิ่งเดินมาเราก็จะให้มันอยู่ได้พักผ่อนแล้วก็ไปเกี่ยวไปตัดหญ้าไปหามาให้มันกินดีกว่าเพราะว่าเราไปทํางานแค่คน2คนเนี่ยกลับมาได้กินเลย5ตัว10ตัวแต่ถ้าเราไปกลับมาเสียเวลามันเดินไปมันเดินมานี่พลังงานที่มันกินหมดแล้วนะครับแล้วมันก็กินได้น้อยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอนั่นเสร็จมื้อเย็นอีกอ่ะเราตัดมาทีเดียวเลยดีกว่าแล้วก็แปลงหญ้าเราก็ไม่ช้ำด้วยนี่เราให้เขากินกี่มื้อเหรอคะ3มื้อครับเหมือนเล่าคนเลยใช่ไหมคะเช้ากลางวันเย็นครับแล้วนานไหมคะกว่าน้ำนมมันจะได้ผลผลิตออกมาอ๋อต้องทำความเข้าใจนี่นะครับว่าวัวนมเนี่ยผมเองเลยก็ตามเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมไม่มาเลี้ยงวัวนมเนี่ยฮะผมคิดว่าวัวจะเหมือนกับไก่เหมือนตรงไหนอะคะมันไม่ได้เหมือนตรงสี่ขาสองขาหรอกครับไก่เนี่ยเมื่อถึงเวลาไม่มีตัวผู้ก็ออกไข่วัวนมเมื่อถึงเวลาแต่ถ้าไม่รับการผสมพันธุ์ไม่ออกลูกไม่มีนมนะครับคือต้องรับการผสมพันธุ์ก่อนต้องผสมพันธุ์ออกลูกก่อนถึงจะมีน้ำนมอ๋อแสดงว่าอย่างนี้เราก็ต้องรอให้มันออกลูก9เดือนครับโอ้โหวัวปีนะครับปี2ปีครึ่งผสมพันธุ์หลังจากผสมติดแล้วเดือนที่1อีก9เดือนออกลูกก็ต้องรอใช่ครับเสร็จแล้วไม่เป็นไรฮะอาจจะแปลกๆมั้งซนซนพอหลังจากนั้นเนี่ยถ้าโดยปกติเนี่ยเราจะรีบตั้งแต่เดือนที่1ไปถึงเดือนที่7นะครับเดือนที่7ถามว่าทำไมรีบแค่7เดือนระหว่างที่คลอดลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ครับคราวนี้ระหว่างคลอดลูกมาเนี่ยเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3พอเริ่ม3เดือนเสร็จปุ๊บเราจะผสมเทียมให้เขาใหม่อีก1ครั้งนะครับผสมเทียมให้เขาใหม่ครั้งถ้าสมมติว่าติดปุ๊บเนี่ยเราก็จะรีดแล้วก็จะนับต่อไปรีดอีกแค่7เดือนรีดตอนเขาตั้งท้องก็ได้เหรอคะหรือว่าไงใช่ครับตั้งท้องพอเขาเริ่มตั้งท้องปุ๊บนมเขาจะลดละนมเขาจะลดลงแต่พอลดลงเนี่ยแต่ยังมีนมอยู่เราก็คงยังจะต้องรีดค่ะมันเหมือนอร่อยเนาะครับเราก็ยังรีดเขาต่อไปนะครับจนนับต่อไปได้เนี่ย7เดือนแล้วเนี่ยหลังจากเขาตั้งท้องเนี่ย7เดือนเนี่ยเราจะเริ่มหยุดภาษาวัวนมเขาเรียกว่าเราจะดายที่แปลว่าแห้งครับก็คือว่าทำการหยุดรีดนมให้นมเขาแห้งเพราะว่า3เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาจะต้องเอาพลังงานเอาอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปบำรุงลูกเขาก่อนที่จะออกมาเป็นลูกวัวให้เรานะครับเราจะหยุดช่วงนั้นก่อนเราแต่ระหว่างนั้นเราต้องยังจะต้องรีดอยู่เพราะว่าในการรีดนั้นก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในสำหรับในการค่าอาหารค่าอะไรของเขาเนี่ยครับจะต้องรีดและอย่างเนี่ยเขาเป็นวัวที่ถูกผสมมาเพื่อให้ได้นมเยอะนะครับอย่างเขาขาวดำๆที่คุณเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าโฮสไตฟิเชียนอ๋อแต่ละคือมีหลายพันมีหลายพันฮะมีแต่ว่าพันที่นิยมและให้นมมากที่สุดและบ้านเรานิยมเลี้ยงนี่คือโฮสไตฟิเชียน SF ทำไมอะคะมันเหมาะกับเมืองไทยหรือว่าไงเป็นสายพันธุ์ที่ให้นมเยอะแล้วก็ เป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงเยอะแล้วก็ถูกปรับถูกปรับมาพอสมควรแล้วฮะถูกปรับสายพันธุ์ก็คือเอาน้ำเชื่อมมาผสมกับพันธุ์พืชมาเหมือนหิวเลยอ่ะนี่มันชอบหยอกอะคะเห็นคนแปลกๆหน้าค่ะแล้วมันมีพันธุ์อะไรอีกคะก็จะมีเป็นลิซินดี้นะครับตัวออกสีแดงๆส้มๆนะครับแล้วก็พวกไซวานอะไรต่างๆเนี่ยแต่พวกนั้นก็จะนิยมน้อยไปแล้วก็คือวัวนมเนี่ยจะเรียกว่าแปลกก็ไม่เชิงนะเดี๋ยวนี้ก็คือว่าเราจะใช้วิธีการผสมเทียมเราจะไม่เอาพ่อพันธุ์มาทับนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเลี้ยงพ่อพันธุ์เนี่ยจะจัดการเขาเรียกว่าจัดการฝูงยากนะครับเราต้องมาเลี้ยงตัวผู้อีกอะไรอีกนะเราใช้พ่อพันธุ์ไปเลยเพราะว่าถ้าอย่างเราจะต้องการจะปรับให้เลือดสูงขึ้นเนี่ยเราก็จะเลือกพ่อพันธุ์ที่น้ำเชื้อดีๆพอผสมออกมาปุ๊บเราได้ลูกตัวเมียปุ๊บ
ลูกตัวเมียก็จะมีเลือดนะฮะเลือดที่สูงขึ้นเข้าใกล้สายพันธุ์เขามากขึ้นจากเดิมถ้าเลี้ยงเราเริ่มจากพันธุ์พื้นเมืองฮะแม่พันธุ์พื้นเมืองมาเอาน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ 100% มาใส่ครับลูกก็จะเลือดสูงขึ้นครับแต่สูงมากก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะสูงมากเนี่ยจะไม่ค่อยทนกับสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมากนะเพราะว่าอย่างวัวที่เลี้ยงในระบบฟาร์มปิดนะอาจจะเห็นในตามคลิปนำตามวิดีโออะไรต่างประเทศนะฮะหรือว่าของบ้านเราก็มีบางที่ที่เป็นระบบอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าฟาร์มปิดพวกนั้นเนี่ยเขาจะจำกัดธรรมชาติได้จำกัดโรคแมลงอะไรต่างๆได้นะฮะแต่พวกนั้นเนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันถ้าเกิดเอาพวกนั้นมาเดินแถวเนี้ยบางทีประมาณ 2-3 วันก็เสร็จแล้วฮะหมายถึงว่าป่วยเป็นโรคอะไรหรือว่าเป็นโรคอาจจะตายไปเลยเพราะว่าอันที่1อาจจะโดนเห็บกัดตายเลยก็มีถึงตายนะครับก็เป็นโรคไข้เห็บเพราะว่าไม่มีภูมิต้านทานอยู่เลยอันที่2เอามาปล่อยเดินงี้ไม่ได้ฮะร้อนหอบวัวมันจะหอบร้อนเพราะว่ามันไม่ทนกับสภาพแวดล้อมแต่อย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะชินกับสภาพภูมิประเทศที่เขาเป็นอยู่แสดงว่าเราเอามาเลี้ยงตั้งแต่มันเด็กๆเลยเหรอคะมันตัวเล็กๆเลยครับเพราะว่าอย่างพวกโคนมเนี่ยนะฮะส่วนมากเราจะเอาลูกวัวมาเลี้ยงเพื่อความคุ้นเคยเพื่อความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมหนึ่งแล้วก็คุ้นเคยกับผู้เลี้ยงด้วยเพราะว่าเราต้องเข้าไปอยู่ใกล้ชิดมันไปรีดนมมันทุกวันเพราะว่าเราต้องดูแลมันตลอดเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเอาวัวสาวมาเนี่ยนะครับหรือวัวใกล้คลอดมาเนี่ยเราต้องมาปรับนิสัยของมันแล้วอีกอย่างมันพอเวลานั้นมันจะไม่ค่อยคุ้นเรามันอาจจะมีการดีดมั่งเตะมั่งแล้วก็จะเป็นอันตรายกับเรานะครับคราวนี้การเลี้ยงผมเนี่ยผมไม่ได้เลี้ยงให้มีแต่วัวอย่างเดียวนะครับแต่สังเกตได้อาจจะมีไก่ใช่ค่ะมีไก่มีอะไรต่างๆด้วยก็อยากทราบจังเลยว่าทำไมต้องเลี้ยงร่วมกันนะคะมันจะไม่เหยียบกันเหรอคะไม่แล้วครับคือจริงๆเนี่ยเราเลี้ยงไก่นะฮะเพื่อระบบนิเวศของมันอันที่หนึ่งเนี่ยเนื่องจากสัตว์พวกนี้มันเป็นสัตว์ที่มีเห็บนะฮะมีเห็บมีพวกแมลงอะไรต่างๆนี่ครับไอ้เจ้าไก่เนี่ยจะช่วยได้ช่วยยังไงอะคะมันจะไก่นี่มันจะกินเห็บเพราะเห็บนี่จะไปกินเป็นเลือดมันมันจะเป็นพาหะนำโรคไปกินทำให้เลือดจางเป็นโรคไข้เห็บอะไรต่างนะครับถ้าเห็บร่วงลงมาหรือเวลาวัวนอนเนี่ยไก่ก็จะไปจิกให้ต้องทำเฉพาะตอนมันนอนเท่านั้นใช่ไหมบางทีตอนที่มันเดินๆอยู่เนี่ยเห็บร่วงตามพื้นตามอะไรเนี่ยจะมันก็จะจิกกินนะครับเห็นเดินๆนี่จิกกินอันที่สองถ้ามีสัตว์พวกมีพิษพวกตะขาบแมงป่องหรืออะไรที่มันมีพิษอะไรต่างเนี่ยครับเดินตามเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้จะจัดการอีกเหมือนกันนะอีกอันนึงนะครับเหมือนไม่สำคัญแต่สำคัญเวลาถ้าสังเกตนะเห็นจะเห็นกองขี้วัวนะครับขี้วัวเนี่ยมันจะขี้เป็นกองๆเสร็จปุ๊บเนี่ยในนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทิ้งเอาไว้เนี่ยมันจะหลายวันแล้วมันจะแห้งนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามีฝนตกหรืออะไรมาเนี่ยมันจะไม่ยอมแห้งแล้วก็จะเป็นปึกอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็หนักๆเข้าเนี่ยจะมีกลิ่นสังเกตไหมฮะมายืนที่นี่จะไม่ค่อยได้กลิ่นเลยเป็นที่โล่งเลยไอ้เจ้าไก่เนี่ยพอเริ่มแห้งเริ่มหมาดๆสักนิดนึงนะฮะไก่จะเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างตัวนั้นฮะแดงๆเนี่ยจะเริ่มไปเขี่ยเพราะฉะนั้นจะมีแมลงมันจะไปกระจายกองให้นะครับมันก็จะไม่หมักหมมนะแล้วก็จัดการกินแมลงพวกตัวด้วงตัวหนอนตัวอะไรต่างๆนะฮะไม่มีมันจะเขี่ยนะหรือแม้กระทั่งการที่เราเอาฟางนะครับเอาฟางที่มันกินแล้วเนี่ยโรยกับพื้นนะครับเพื่อว่าเพราะว่าเจ้าสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์มีกีบนะครับธรรมชาติของที่โล่งเนี่ยฝนตกมันก็เฉอะแฉะแน่แต่ถ้าเราให้มันเหยียบดินเปล่าๆหมายถึงวัวนะครับ oh. ถ้ามันเหยียบเปล่าๆเนี่ยมันจะลึกลงไปเรื่อยๆเป็นลมนะฮะคราวนี้เราก็ไหนๆมันเหยียบแล้วเราก็เอาเศษหญ้าเศษฟางไปโรยซะ นะครับขี้วัวของมันแล้วตัวมันเนี่ยเป็นตัวกวนให้เราเป็นตัวเหยียบย่ำให้เรานะครับก็จะเกิดการหมักในตัวนะครับแล้วถ้าคิดว่ามันไม่ทันใจสักหน่อยคุณก็เอาน้ำจุลินทรีย์นะครับที่คุณทำเองเนี่ยนะฉีดพ่นสักหน่อยนึงนะครับนะเดี๋ยวมันก็ย่ำให้คุณเสร็จพอเริ่มแห้งๆมันหน่อยเดี๋ยวไก่เข้าไปทำงานเนี่ยอย่างตอนเนี้ยมันก็ไปหาแมลงหาจิ้งหรีดหาอะไรกินมันก็จะไปคุยให้กับกองให้คุณนะเดี๋ยวพอเริ่มแรงหน่อยคุณก็จะได้กองปุ๋ยที่หมักเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานล้วนคุณก็หวาดมาก็มีประโยชน์มันเอื้อกันหมดใช่มันเอื้อเหมือนช่วยเหลือกันใช่ครับก็อย่างที่บอกเนี่ยอย่างนี่นะไก่มันมาเห็นมีสัตว์ล่าแต่อะไรมันก็จิกช้ามันก็ร้องได้นะครับวัวขี้มาไอ้เจ้าไก่มันก็หากินอยู่ในนั้นนะครับแลกเปลี่ยนไปนะฮะสามารถจะดูแลกันได้นอกจากนั้นกิ๊กเห็นว่า
นอกจากจะเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงวัวแล้วก็ยังเห็นแอบเห็นมีหมูด้วยใช่ไหมคะอ๋อมีครับไม่ใช่หมูธรรมดาเลยครับเป็นหมูป่าหมูป่าครับเป็นเลี้ยงหลายตัวไหมคะอ๋อก็พอสมควรเลยครับอยากเห็นแล้วเดี๋ยวพี่ทรงกฎช่วยพากิ๊กไปดูหน่อยได้ไหมโอเคค่ะวันนี้ท่านสามารถรับชมช่อง RSU Wisdom TV ผ่านทางดาวเทียมระบบ C-band คลื่นความถี่3854 V Symbol Rate 6667 Video PID 205 Audio PID 305โดยรับชมผ่านทางกล่อง PSI ได้ที่ช่อง163กล่อง InfoSat ThaiSat IdeaSat และ LeoTech ได้ที่ช่อง135กล่อง GMMSat ได้ที่ช่อง253กล่องซันบ็อกได้ที่ช่อง376และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้กับทีวีเพื่อคุ้มพลังแห่งปัญญา RSU Wisdom TV หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยใกล้ตัวอยากรู้วิธีหลีกเลี่ยงหรือว่าวิธีรักษา Health Center เรามีคำตอบให้ค่ะต้องยอมรับว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนที่เป็นเบาหวานถ้ารักษาได้ถูกต้องเนี่ยไม่เป็นหายแล้วหายเลยพวกเชื้อเนี่ยถ้ามันเราทำให้มันตายแล้วมันตายพบกับรายการ Health Center เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์และวันพุธ14 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกากับ RSU Wisdom TV ค่ะเทปไม่รับเกี่ยวกับบ้านงานออกแบบสุดทันสมัยพร้อมงานดีไซน์สุดเก๋พบกับพวกเราในรายการ Echo ทุกเช้าวันเสาร์ 9 โมงเช้าทางสถานี ISU Wisdom TV เราไม่ได้เลี้ยงในเล้านะครับเราเลี้ยงในพื้นที่เปิดอีกเหมือนกันเลี้ยงเปิดเหมือนวัวอีกเหรอคะที่ยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยครับเนี่ยนะเล้าหมูครับเรียกว่าเล้าหมูก็ได้ครับแต่จริงมันกว้างกว่าเล้านะกว้างมากก็เหมือนกับคอกหมูเลยมั้งเรียกว่าคอกหมูก็น่าจะได้มั้งครับเพราะว่าเราเลี้ยงเนี่ยนะฮะปล่อยถ้าสังเกตดูนะครับเห็นไหมฮะมันตุนรากต้นไม้รากหญ้ากินไส้เดือนอยู่นะเป็นตามธรรมชาติของมันเห็นลูกเล็กๆมั้ยฮะวิ่งอยู่นั่นน่ะเห็นค่ะลูกมันเป็นหมูป่านะครับโอ้นี่คือใช่ค่ะที่เลี้ยงหมูป่าใช่ครับคือเมื่อก่อนเราก็เลี้ยงหมูขาวเนี่ยครับหมู่บ้านเนี่ยหมูขาวหมู่บ้านอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็เลี้ยงอยู่ในคอกในโรงเรือนนะครับอย่างนี้เขาเลี้ยงกันเนี่ยครับแล้วก็เจ๊งว่ายง่ายเลยนะครับเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากเจ้าพวกนี้เนี่ยจะดีตรงที่ว่าเราเลี้ยงเนี่ยเราไม่เปลืองต้นทุนเรื่องอาหารนะครับเราก็ให้เขาหากินเองใช่ไหมหากินเองนะเป็นหลักแล้วก็เราดูแล้วถ้าไม่พอไม่อะไรเนี่ยเราก็จะเสริมนะเสริมเช่นต้นกล้วยมั่งผลไม้ตามฤดูกาลมั่งที่มีนะครับหรือบางทีเราก็ไปเอาลำนะครับเอาลำมาเอากากมันมาเอาปลายข้าวมาต้มเสริมให้เขากินนะครับในช่วงที่แบบอาหารไม่ขาดแคลนต้องให้เขาบ้างเหมือนกันอย่างเจ้าพวกนี้เนี่ยถ้าเวลาเราจะขายเนี่ยถ้าเป็นหมูขาวเนี่ยเราเลี้ยงทิ้ง10-20ตัวเราขายแล้วต้องยกคอกไปเลยนะครับถึงเวลาไม่ขายก็ไม่ได้เราก็จะขาดทุนเพราะว่ามันกินอาหารต้นทุนแพงแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยเราตั้งราคาเองเลยเพราะว่าตั้งราคาเองได้ด้วยตั้งได้เองเลยฮะคือระบบเศรษฐกิจแบบนี้ครับเศรษฐกิจมีชนเนี่ยมองกลับเราไม่เอาทุนนิยมอะทุนนิยมเราต้องตามเขาตามตลาดเขาแต่นี่เราเอาเราเป็นตัวตั้งที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ได้เลี้ยงนี่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวพอเริ่มเปลี่ยนฤดูเนี่ยเปลี่ยนหน้าฝนหน้าอะไรเนี่ยอย่างแปลงตรงนู้นมันจะมีแปลงข้าวโพดนะครับ
ข้าวโพดข้าวโพดหวานข้าวโพดไร่อะไรต่างๆแล้วเนี่ยพอเราเก็บผลผลิตเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้อนแล้วให้เขาไปจะเอาวัวไปก่อนเอาวัวไปกินถุงสูงก่อนนะครับเสร็จแล้วพอท้ายเนี่ยเอาหมูไปมันจะไปพลิกไปดันดินอะไรต่างๆไปกินต้นตอที่มันยังอยู่นะครับแล้วก็ไอ้พวกเศษหญ้าอะไรอยู่ไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับมีประโยชน์มากมีประโยชน์ครับเราต้องใช้ธรรมชาติเขาให้เป็นนะครับคือเราต้องค่อยๆล้อมไปค่อยๆปิดโซนนี้เปิดไปหน่อยปิดโซนนี้เปิดหน่อยมันก็ไปมันเรื่อยต้องค่อยๆต้อนเขาไปค่อยๆไล่ไปพื้นดินเราก็ไม่เสียเพราะว่ามันไม่เกิดการเหยียบย่ำอย่างที่เรามายืนเนี่ยได้อาจจะได้กลิ่นมันบ้างจางๆใช่ไหมครับโดยธรรมชาติของมันเราก็ใช้พระเอกตัวเดิมครับไก่เดี๋ยวไก่มันจะเข้ามาไก่ก็เข้ามาในนี้เข้ามาเหมือนกันฮะนี่ก็ไม่ไล่ไม่กัดไม่กัดฮะมันก็จะมาคุ้ยกบให้จะเห็นจากใบไม้เนี่ยครับส่วนหนึ่งมันดันให้มันแหละอีกส่วนหนึ่งไก่ก็จะคุ้ยไปอะไรไปเพราะว่าอย่างพวกหมูอะไรเนี่ยจะแพ้ตะขาบพวกตะขาบแมงป่องถ้ากัดนี่เสร็จเลยแต่ว่าหมูป่ายังทนมากกว่าหมูขาวหมูขาวนี่ตายแน่ๆเลยถ้าตะขาบกัดนะครับก็จะได้ไก่นะครับเป็นตัวช่วยดูแมลงดูสัตว์มีพิษจิกคุ้ยเคียอะไรโดยรอบเนี่ยครับกำจัดให้เขากำจัดให้แล้วอย่างนี้เราเลี้ยงแบบเปิดอย่างเงี้ยค่ะเคยแบบหมูมีโรคมีอะไรไหมคะแหมตอบได้เลยว่าไม่มีเลยครับทำไมอะคะมันเป็นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของมันไม่เคยป่วยไม่เคยไม่เป็นเลยฮะอ๋อมีบ้างป่วยก็อาจจะเป็นไข้เป็นอะไรปกตินั่นเองนะครับเป็นไข้เป็นอะไรปกติเนี่ยเราก็จะเอาพวกฟ้าทลายโจรหรืออะไรเนี่ยผสมกับหญ้านะครับเพราะพวกนี้หมูนี่กินหญ้านะครับไม่ใช่ว่าแต่วัวกินหญ้าหมูมันก็กินหญ้านะครับถ้าเอามาให้อย่างเดียวเนี่ยไม่กินจะต้องตัดปนมากับหญ้าหลายอย่างนะครับเรารู้ว่าไอ้ตัวนี้มันกินอยู่นี่ไหมแล้วก็เอาผสมตรงนี้เยอะหน่อยเอากองให้มันตรงหน้ามันก็จะกินเข้าไปปุ๊บมันเป็นสมุนไพรครับมันก็กินและอย่างเราปล่อยในพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้มีพืชอย่างเดียวเนี่ยครับมันก็กินอันนู้นอันนี้มั่งอันนั้นเป็นยาอันนู้นเป็นอะไรต่ออะไรนะครับกินเข้าไปมันก็มีภูมิคุ้มกันมันในตัวแสดงว่าการเลี้ยงแบบเปิดอย่างนี้น่าดีกว่าใช่ไหมดีกว่าครับอันที่หนึ่งเนี่ยสุขภาพสัตว์เป็นไปตามธรรมชาติเขาจะแข็งแรงเองอันที่สองเนี่ยลดต้นทุนเรานะครับต้นทุนในการให้วัคซีนในการดูแลต่างๆหรือแม้กระทั่งมันเจ็บป่วยตายนะอันนี้ออกลูกมา 2-3 คอกมาเนี่ยยังไม่มีตายเลยนะแข็งแรงมากเลยแข็งแรงมากจริงๆนะคะแล้วกี้สังเกตดูมีถังเอามาไว้ทำไมอะคะอ๋อมันเป็นบ้านมันนะฮะเจ้าพวกนี้มันชอบอยู่โพรงอยู่อะไรนะฮะคือธรรมชาติของสัตว์นะฮะถ้ามันจะนอนจะอะไรเนี่ยถ้ามันได้พื้นที่ที่ปิดหรืออะไรสักหน่อยเนี่ยมันจะรู้สึกปลอดภัยมันเหมือนเป็นโพรงเป็นถ้ำเป็นบ้านของมันนะครับเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นมั่งตรงนั้นมั่งตรงนู้นมั่งเนี่ยครับงั้นกิ๊กอยากให้พี่ทรงกดนะคะพากิ๊กเดินดูรอบๆฟาร์มหน่อยได้ไหมคะอ๋อยินดีครับโอเคการทำเกษตรของเราเนี่ยครับเราเป็นแบบผสมผสานนะครับเราไม่ได้เป็นเชิงเดี่ยวคือเราไม่ได้แยกพืชออกจากสัตว์แต่ทั้งปลูกพืชทั้งเลี้ยงสัตว์นะครับมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราแยกออกจากกันแล้วเนี่ยนะครับตัวเราก็ถูกแยกด้วยนะครับเราก็จะต้องไปแก้ปัญหาต่างๆตามมาเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นทั้งผู้สร้างและผู้บริโภคผู้สร้างผู้บริโภคบนเวียนอยู่นั้นครับเราไปร่วมอยู่เขาทั้งนี้ข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆมาร่วมโฟกัสกับประเด็น IT ที่น่าสนใจในรายการ IT คลิกความทันสมัยให้กับตัวคุณเอกับ B สวยพอกันมีแฟนทั้งคู่ B เลือกที่จะเรียนหนังสือเรียนจบมีงานทำแต่งงานส่วน Aเลือกที่จะมีอะไรกับแฟนท้องแฟนทิ้งเลี้ยงลูกจะเอหรือบีคุณเลือกได้ Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นกันเถอะประเด็นเด็ดรู้ทันเหตุการณ์เจาะลึกทุกข้อกฎหมายในรายการกฎหมายประชาชน
ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น.ผ่านทาง RSU Wisdom TV สวนผมเนี่ยเหรอครับปลูกมีหมดนะครับหลายอย่างผสมผสานยังมีต้นกล้วยมะนาวมะม่วงกล้วยสับปะรดเห็นมีนี่มะละกอปลูกมะม่วงมะพร้าวก็ปลูกมะพร้าวมีทำไมลุงถึงปลูกสลับกันนะคะลุงโอ้ถ้าปลูกอย่างเดียวก็ปีก็ได้หนเดียวใช่ไหมถ้าปลูกหลายอย่างนี่มันจะได้ทุกวันวันนี้เก็บมะนาวพวกนี้จะเป็นเก็บมะม่วงแล้วถ้าเป็นปะรือก็จะเป็นกล้วยแล้วก็มาย้อนกลับใช่ไหมแล้วก็มีปลาในท้องร่องอ๋อเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงปลาด้วยปลูกต้นไม้ปลูกสวนด้วยครับแล้วยังเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาด้วยครับแสดงว่าใช้พื้นที่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะโอ้โหของผมนี่หนึ่งทำสวนมันต้องขยันขยันระดับแรกเลยขยันปลูกต้องขยันปลูกอย่างนั้นรายได้มันก็จะไม่มีเพราะเราไม่ได้ข้าราชการเขาจะได้ทุกวันเพราะสวนถ้าไม่ปลูกไม่อะไรก็ไม่ได้ผลผลิตไม่ได้ผลผลิตแล้วหนึ่งทำสวนเนี่ยมันดีอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมทำนาทำตั้ง 30-40 ไร่มันก็ไม่รวยสักทีนะวะอย่างที่รู้ว่าตอนแรกคือตั้งราคาไม่ได้ตั้งราคาไม่ได้ถ้าผมหัดกลับมาทำสวนเนี่ยผมจะได้ทุกวันค่ะถ้าผมมาเริ่มทำตัวเนี้ยมันก็ได้ผลวันนี้จะขายกล้วยพวกนี้จะขายมะนาวแล้วอีกวันก็ขายมะม่วงก็ขายสลับกันขายสลับกันเรานึกอยากจะกินปลาเราก็มีปลาไก่ก็มีของผมก็มีไข่กินเนี่ยผมผสมผสานแล้วลุงใช้เทคนิคอะไรคะในการปลูกพวกผลไม้อะไรของผมตอนนี้ผมคิดทำปุ๋ยเองทำปุ๋ยเองด้วยทำปุ๋ยเองแล้วทำฮอร์โมนเองฮอร์โมนอะไรอะคะลุงฮอร์โมนผมก็ทำจากปลาจากไข่หอยเชอรี่ฮอร์โมนฮอร์โมนคือมาฉีดเอามาฉีดเนี่ยเนี่ยฉีดยังไงฉีดมะนาวเนี่ยผมก็7วันมาฉีดสักครั้งนึงมันช่วยอะไรคะฮอร์โมนมันช่วยอะไรมันช่วยให้โตเร็วแล้วดินก็จะดีอย่างนี้ลุงก็ใช้จุลินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพด้วยใช่ไหมคะใช่ด้วยครับใช่ด้วยสูตรลุงนี่คิดเองใช่ไหมคิดเองตัวนี้ผมกล้าการันตีได้เลยผมคิดเองทำเองลองผิดลองถูกก็ลองมาเยอะลองมาเยอะเลยลองมาเยอะตอนแรกน่ะเพื่อนฝูงผมก็เยอะแต่ผมมาคิดค้นตอนแรกเนี่ยใช้น้ำหมักเนี่ยนะก็เอาหมามันตายลอยน้ำเนี่ยผมก็ไปเก็บมาหมาตายครับตะกรวดตะกรวดมาเนี่ยก็มาหมักทีนี้มันหนักเพื่อนฝูงก็หมดเขาก็จะว่าลุงแบบสติไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วผมก็มันก็ต้องปรับเป็นเอาหัวปลามั่งใช่ไหมเอาหัวกุ้งอะไรมั่งเอามาหมักเนี่ยผมก็เพื่อนฝูงก็กลับมาอีกตอนแรกมันก็เพี้ยนผมก็ยอมรับว่าผมเพี้ยนผมอยากจะลองแต่ถามว่าเอามาใช้กับต้นไม้ที่ยังไม่ออกลูกเนี่ยสุดยอดงามแสดงว่าลุงก็ทดลองมาหลายสูตรแล้วหลายสูตรลองมาแล้วมาใช้พวกหัวปลาอะไรเนี่ยถ้าคนที่จะมาซื้อของซื้ออะไรเนี่ยพอเขาเห็นว่าสูตรนี้ทำได้มีอะไรมั่งผมก็ทำด้วยใช้ไข่ผมก็เลี้ยงเองก็เอาไข่ตรงนั้นมาทำใช่ไหมถ้าถามว่าสูตรไข่เนี่ยทำไงผมก็ใช้น้ำมะพร้าวอ่อนกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งอย่างนี้เราก็ต้องไปหาซื้อน้ำผึ้งสิคะน้ำผึ้งมันก็จะต้องหาซื้ออันไหนเรามีแล้วก็เอาก็มันใช้นิดเดียวน้ำผึ้งขวดนึงก็เราทำได้ตั้ง20กว่าลิตรใช่ไหม20ลิตรเราใช้4ช้อนต่อน้ำ20ลิตรมันใช้นิดเดียวอย่างนี้ขนาดนี้ผมก็ใช้เพียงแค่2กระป๋องก็คือไม่ถึง2ลิตรฉีดทุกวันเลยครับก็ฉีดเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งครับแล้วผมก็ไม่ได้ใช้เครื่องผมก็ใช้กระบอกฉีดมันไม่เปลืองสามารถใช้เครื่องมันเปลืองใช้กระบอกฉีดเนี่ยมันไม่เปลืองลุงคะแล้วอย่างนี้ปลูกพืชสลับกันอย่างเงี้ยมันคนละชนิดแล้วอย่างนี้มันไม่แยกสารอาหารกันเอามาแยกสารอาหารแล้วก็ปลูกในกลางแล้วก็ปลูกเนี่ยเห็นไหมกลางนี่ก็ปลูกเป็นมะนาวข้างก็เราก็ปลูกกล้วยถามว่าปลูกกล้วยพอกล้วยเราตัดแล้วเราก็เอากล้วยเนี่ยมาคุมโคนคุมโคนต้นมะนาวแล้วกล้วยมันจะเย็นอ๋ออั
นี้ก็เกี่ยวกันเกี่ยวถ้ามีมะนาวโดดๆเนี่ยใบมันจะเหลืองมันจะเป็นใบแก้วให้กล้วยเป็นร่มให้ต้นมะนาวให้กล้วยเป็นร่มแล้วถามว่ากล้วยมันก็ผลพลอยได้ถ้ากล้วยตัดเราก็ได้กล้วยพอกล้วยพอมะนาวมันโตเราก็กล้วยมันก็เราก็เอาออกเนี่ยมันต้องใช้ผลพลอยได้อย่างนี้แล้วกิ๊กสังเกตดูสวนลุงนี่ต้นกล้วยปลูกต้นกล้วยเยอะเป็นพิเศษเลยนะต้นกล้วยนี่ก็ตั้งกระน้ำจมมาเนี่ยผมก็คิดขึ้นมาว่าถ้าผมปลูกมะนาวหรือมะม่วงอย่างเดียวเนี่ยลูกผมก็ไม่มีอะไรกินทำไมอ่ะคะผลผลิตมันช้าเพราะไอ้นี่มันต้องถึง2ปีมะนาวต้องถึง2ปีกล้วยแค่7เดือน7เดือนก็ขายลูกได้แล้วใช่ไหมถ้ามารอตัวนี้ไม่ทันแถวนี้ค่ะเขาปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมลุงถึงมาทำอ๋อที่แปลงเนี่ยนะมันปลูกข้าวก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ขึ้นใช่เขาเลยขายให้ผมขายแพงมากๆเลยนะ15ไร่นี่ขาย 20,000 เพราะทำกินไม่ได้ผมก็เลยมาปรับเรื่องดินอ๋อปัญหาคือที่ดินใช่ไหมที่ดินเพราะปลูกอะไรไม่ขึ้นดินมันเสียแล้วลุงมามีความรู้เรื่องดินได้ยังไงคะมีความรู้เรื่องดินได้ไงผมก็พอรู้คร่าวๆว่าเรื่องดินเนี่ยเคยรู้ว่าดินมันเสียเนี่ยควรจะแก้ยังไงเคยได้ยินเขาพูดกันว่ามันต้องปรับสภาพดินแล้วผมก็เลยมาใช้ปูนขาวแล้วก็ปลูกถั่วแล้วก็ควันดินกลบเนี่ยทำอยู่ปีเสร็จผมก็เลยเอามามะม่วงมาปลูกอ๋อมาลองปลูกมาลองปลูกมันก็ขึ้นค่ะแล้วปลูกกล้วยปลูกอะไรมามันก็ขึ้นเรื่องดินเนี่ยตัวเนี้ยถั่วเขียวหวานแล้วก็พอมันขึ้นมาสักศอกเนี่ยฟันกรอบเลยทำไมอะคะลุงโอ้ตัวนี้มันจะมันช่วยอะไรอะคะทำให้ดินปูทำให้ดินดีมันมีจุลินทรีย์ดีมากเลยตัวเนี้ยแล้วทีนี้ผมก็ปลูกกล้วยปลูกกล้วยก็เอาหน่อกล้วยเนี่ยประมาณสักศอกเนี่ยนะเอามาสับแล้วก็หมักประมาณสัก1เดือนหมักเป็นน้ำหมักอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นน้ำแล้วก็เอามาเทใส่ในท้องร่องเทใส่ดินเลยเทใส่ในท้องร่องก่อนอ๋อเทใส่ท้องร่องน้ำมันก็น้ำตอนแรกมันใสน้ำมันจะเริ่มขุ่นๆแล้วน้ำมันจะปรับสภาพดีเห็นไหมน้ำตอนแรกมันจะใสเป็นตาตะกั่วแตนมันจะเปรี้ยวอ๋อน้ำใสนี่คือมันเปรี้ยวเหรอคะมันเปรี้ยวพอผมใช้นั่นน้ำก็จะขุ่นขึ้นมานิดนึงแล้วไปชิมมันก็ไม่มีเปรี้ยวแล้วมาลดต้นไม้มันก็ดีครับทีนี้ผมก็เลยเอามาลดมาฉีดทีนี้ต้นไม้ผมใช้ได้เนี่ยเป็นอาจารย์ผมดินที่แปลงเนี่ยแล้วซื้อก็ราคาไม่แพง15ไร่ 20,000 บาทถ้ามาเทียบกับตอนนี้ก็คุ้มมากเลยก็คุ้มกว่าจะมาปรับมันก็ใช้เวลาใช้เวลาเรื่องดินนี่ต้องใช้เวลานะได้ข่าวว่ากิ๊กได้ข่าวว่าลุงก็เป็นหมอดินใช่ไหมครับแล้วลุงเริ่มมาเป็นหมอดินได้ยังไงอ่ะหมอดินเริ่มตอนนี้มาก็กรมพัฒนาที่ดินก็เขาผ่านมาก็มาเลยเห็นว่าเขารู้ว่าผมเนี่ยทำปุ๋ยหมักทำปุ๋ยชีวภาพเรื่องดินเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็มาจะไปถ่ายทอดเอาไว้งั้นนะก็คือมาเอาความรู้จากลุงไปถ่ายทอดใช่ไหมแล้วเขามีความรู้อะไรเขาก็เอามาถ่ายทอดเหมือนแบ่งปันกันมาแบ่งปันกันถ่ายทอดเขามีหัวเชื้ออย่างกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาจะมีพ.ด. 1ค่ะพ.ด. 2พ.ด. 3ใช่มั้ยถึงพ.ด. 12ค่ะถ้าเป็นยาปราบทั้งที่ไล่ไอ้ค่ะไล่แมลงอ่ะพ.ด. 7เขาก็มาให้ผมก็มาหมักแต่ที่ผมทำนะผมทำอยู่แล้วค่ะแต่มันผมไม่มีตัวนั้นผมจะช้ากว่าเขาใช่มั้ยเช่นพวกสับเสือพวกพริกพวกอะไรเนี่ยผมก็มาหมักแล้วก็ไปฉีดก็ได้ดีมันก็ได้แต่ไม่ไวเหมือนเขาค่ะเขานั่นมาแล้วเขาก็มาถ่ายทอดทีนี้ผมก็รวมกลุ่มตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มอะไรคะเป็นกลุ่มกรมพัฒน์เป็นกลุ่มหมอดินอ๋อกลุ่มหมอดินประมาณ80กว่าคนค่ะทีนี้ก็เขาก็มาถ่ายทอดมีอะไรก็มาถ่ายทอดผมรู้อะไรก็ถ่ายทอดกันอย่างนี้ครับแล้วลุงใช้เวลาศึกษาเรื่องดินนี่นานหรือเปล่าคะกว่าจะประสบความสำเร็จเรื่องดินนี่ถามว่านานไหมก็9ปีครับโห
โหถือว่านานเลยนะคะ9ปีครับเรื่องดินเนี่ยลุงไม่ท้อไม่เลยไม่เรื่องท้อเนี่ยผมไม่ท้อถึงยังไงไงเพราะผมมีความรู้แค่ป.4จะไปเรียนไม่มีปัญญาใช่ไหมอยากเข้ามหาลัยนี่ไม่มีปัญญาที่จะไปเรียนเพราะผมก็ใช้ความจำทดลองทดสอบเอาอย่างนี้9 ปีเต็มๆเลยนะคะ9ปีเต็มๆครับโอ้โหกว่าจะได้บินดีขึ้นกว่าจะรู้ว่าดินปลูกก็อย่างนี้มันปลูกไม่ขึ้นตอนนี้ก็ปลูกขึ้นแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วลุงเก่งเรื่องดินมากค่ะเนี่ยค่ะแสดงว่าลุงก็ต้องไปกวาดรางวัลทั่วหมดแล้วใช่ไหมอ๋อรางวัลนี่ผมได้มาเยอะครับโอ้โหที่ได้ไปส่งประกวดก็ผ่านบอกคร่าวๆได้ไหมคะว่ามีอะไรดีเด่นจากดีเด่นบ้างที่หนึ่งบ้างที่สองที่สามก็ได้มาคือไปกวาดทั่วประเทศแล้วก็ไปมาแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปเดินไปคุยกันทางด้านนู้นดีกว่าค่ะครับครับครับลุงเอาไอเดียพวกนี้มาจากไหนอะคะลุงทดสอบหรือว่าผมโอ้โหผมก่อนจะมาเนี่ยทุเรียนต้นนึงผมทำให้เป็นเจ็ดอย่างฮะเจ็ดอย่างนะต้นมันมีเจ็ดอย่างครับเจ็ดอย่างคือมีอะไรบ้างตอนล่างผมก็จะให้เป็นลองขึ้นไปให้เป็นการพัฒนาเรื่องดินหนึ่งผมเกิดอยู่ในเมืองไทยนะในประเทศไทยดินในตอนนี้มันเสื่อมโทรมมากแล้วแล้วผมก็มาปรับดินให้เป็นที่ดินดีมันจะได้ลูกหลานจะได้ใช้ดินเนี่ยทำมาหากินต่อไปในภายภาคหน้าวิเคราะห์เจาะลึกทุกสถานการณ์ข่าวสารต่างประเทศทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมอำนาจและสงครามทุกเรื่องราวจะถูกบันทึกไว้ในมองโลกต่างแดนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง RSU Wisdom TV ศาสตร์ศึกษาอาทิตย์นี้พบกับครูช่างชนประคันจันเรืองผู้ก่อตั้งโรงเรียนมรดกใหม่โฮมสคูลมันมีความสุขอะพอทำแล้วมันมีความสุขผมก็ไม่รู้มันเป็นกิจกรรมหรือเปล่ากิจกรรมมันต้องเหมือนกับจริงๆเราต้องฝืนใจทำมันนะอันนี้มันไม่ได้ฝืนใจทำเลยติดตามชมกันได้ในรายการศาสตร์ศึกษาวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้เวลาบ่ายโมงตรงห้ามพลาด นะคะสวัสดีค่ะส้มเปรียนังกิตยาสวัสดิ์ค่ะพบกับรายการวิไลดนตรีลองฉันว่ารักแค่ฟังอีกครั้งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับศิลปินนักร้องเหตุการณ์และข่าวคราวทางด้านดนตรีรวมถึงใครที่อยากจะเล่นดนตรีแบบมืออาชีพแล้วก็พบกับเราได้ตลอด1ชั่วโมงเต็มค่ะคุณผู้ชมครับพบกับเรา2คนได้นะครับในรายการตลอนกรุงค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตลอนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามค่ะมีส้มแล้วก็พี่มนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปตลอนทั่วประเทศไทยค่ะทางช่อง ISU Wisdom TV ค่ะไปเลยดีกว่าครับค่ะตลอนอะไรไปไหนคะเชียงใหม่โอ้ไปทุกที่ค่ะพี่มนค่ะอยุธยา
ดีค่ะลุงสุรชัยสวัสดีครับลุงสุรชัยโค้ชปลูกแปลกใช่ไหมคะใช่ครับผมกำลังทำอะไรอยู่อะคะตอนนี้กำลังเกี่ยวใบแฝกที่มันยาวแล้วเอามาคุมดินนะฮะเพราะว่าจะได้ไม่ให้มันแห้งเพราะดินที่นี่มันเป็นดินลูกรังดินลูกรังพอถ้าฝนไม่ตกหรือไม่ได้รดน้ำมันจะแห้งเร็วมากเลยอ๋อมันแห้งแล้วมันทำให้มะพร้าวโทรมเกี่ยวด้วยเหรอคะเกี่ยวครับเพราะว่ามันแห้งมากๆมันดูดอะไรไม่ได้เลยมันก็จะแห้งแต่ถ้ามันมีใบแฝกอยู่มันอยู่ได้เป็นอาทิตย์อ๋อใบเหมือนใบแฝกมาช่วยมันใช่ไหมคะครับเพราะว่าใบแฝกนี่หลังจากเราคุมดินเสร็จเรียบร้อยพอเขาผุพังเนี่ยเขาจะเป็นปุ๋ยของต้นไม้ไปด้วยมีไฟเบอร์ไปด้วยเป็นปุ๋ยไปด้วยนะครับตามรากแฝกก็จะมีไส้เดือนมาอยู่แล้วก็จะทำให้ความชุ่มชื้นมันมีอยู่ตลอดเดิมเนี่ยมันเป็นลูกรังเป็นก้อนกวดปูอะไรก็ไม่ขึ้นนะนี่หลังจากปลูกแฝกมา 4-5 ปีตรงนี้เริ่มเขียวสมบูรณ์มะพร้าวแต่ก่อนเนี้ยจะยืนต้นตายพอเรามาปลูกแฝกใส่เนี่ยก็จะมีความเขียวเริ่มออกจะติดผลละอันนี้ก็คือความดีของแฝกเสร็จแล้วต้นที่เขาตายไปรากเขาเนี่ยเขาจะเป็นปุ๋ยได้อีกคือรากเขาจะยาวมากเลยนะตั้งแต่เม็ดหนึ่งถึงสามเม็ดบางสายพันธุ์รากของหญ้าแฝกเหรอคะลุงครับแล้วมันจะระเบิดไอ้ดินลูกรังแน่นๆอย่างเงี้ยที่เราถมมาเนี่ยที่มันเป็นของเดิมมันจะซุยๆลงไปมันจะโปร่งมันจะโปร่งจุลินทรีย์มันจะลงไปอยู่ตามรากแฝกแล้วก็หาความชุ่มชื้นมะพร้าวก็รากมันก็จะตามลงไปหาอาหารกินแต่ที่นี่จะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยจะใช้แฝกเนี่ยเพราะว่าดินเราอุดมสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยสัตว์ต่างๆที่มันเป็นประโยชน์กับสำหรับพืชมันจะมาอยู่ด้วยเราไม่ต้องไปซื้อยามาฆ่ามันอะไรมันพวกแมลงพวกนี้ครับมันก็จะเป็นประโยชน์คือเอานิเวศแก้ระบบนิเวศของเขาเองระบบนิเวศแก้ระบบนิเวศครับไม่ใช่ว่าเราไปทำลายระบบนิเวศเขาหมดมันไม่สมดุลปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหามีแมลงมีอะไรที่เราไม่ต้องการเยอะเพราะที่นี่ก็จะทำมะม่วงทำมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเดี๋ยวจะพาเดินดูเนาะค่ะแล้วลุงปลูกหญ้าแฝกนี่เยอะไหมคะลุงก็อยู่ในสวนนี่เป็นล้านต้นนะฮะล้านต้นเลยเหรอมันโตเร็วเหรอคะหรือยังก็ถ้าปลูกจริงๆเนี่ยมันก็ใช้เวลาแค่8เดือนนี่ก็ขยายหน่อได้แล้วเพราะว่านี่ที่นี่จะขยายหน่อทำเป็นแฝกเปลือยแล้วเราก็มีมาหมื่นเดียวนี่แล้วขยายได้เป็นแสนๆต้นเลยช่วยแบบเพิ่มจุลินทรีย์ให้พืชแล้วก็ยังเป็นปุ๋ยอีกยังมีประโยชน์อะไรอีกคะลุงโอ้ยาแฝกเนี่ยมันเป็นหญ้ามหัศจรรย์นะในหลวงท่านบอกใบมันเนี่ยสามารถที่จะทําปุ๋ยทําอะไรได้อีกทํามุงหลังคาก็ได้ไปทําเป็นตับมุงหลังคาก็ได้ค่ะอย่างที่สวนนี่ก็จะกําเป็นมัดๆใช้ตอกมัดแล้วก็ใช้ตะปูตีมุงหลังคาได้นอกเหนือไปกว่านั้นก็เพิ่มรายได้ก็โดยการเอาไปทําผลิตภัณฑ์จะทำเป็นหมวกก็ได้ทำเป็นงานกิฟต์ช็อปเล็กๆก็ได้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยทำได้ไหมคะได้ครับพวงกุญแจอย่างนี้แล้วก็เป็นเปย์นอนเนี่ยเอามาฟันเป็นเกลียวนะฮะแล้วก็มาทำอุ้ยออกแบบได้เยอะแยะแล้วแต่คนนักออกแบบก็ทำจะได้หมดเลยปลูกแค่แฝกนี่ช่วยเหลือส่งลูกเรียนแพทย์ได้ส่งลูกหลายๆคนจบไอเรียนพวกช่างไฟฟ้าได้แสดงว่าที่เห็นลงๆอย่างนี้คือเงินลุงทั้งนั้นเลยเงินใช่แต่จะไปบอกว่าให้คนปลูกแฝกขายนะเดี๋ยวเขาขายไม่ได้เขาจะมาตีผมเราต้องมีเครือข่ายเราต้องรู้จักโรงงานอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ถามว่าราคาเท่าไหร่ไม่บอกถ้าอยากรู้ต้องมาหาผมที่สวนเพราะว่าอันนี้มันเพิ่มรายได้เราได้โดยที่เราไม่ตั้งใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านไม่ต้องการที่ว่าจะให้ปลูกแฝกเพื่อจะขายแต่พระองค์ท่านหยิบมาให้ใช้แค่สองอย่างอนุรักษ์ดินและน้ำอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาที่เราขุดไว้ฝนตกใหม่ๆนี่สังเกตทั่วๆไปเนี่ยปลามันจะตายเพราะน้ําไหลลงมาขุ่นแล้วปลามันหายใจไม่ได้มันไปปิดทางหายใจตรงเหงือกมันตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ไอ้ตรงนี้เราปลูกทางนี้เราไม่ได้ปลูกเห็นมั้ยมันก็จะพังไม่เหมือนกันเห็นมั้ยฮะการพังไม่เหมือนกันด้วยนะครับมันก็ค่อยๆไหลลงมาใช่มั้ยคะมันจะพังเยอะกว่าทางนี้มันจะพังน้อยกว่าอ๋อใช่ๆใช่มั้ยฮะเหมือนลุงทําให้เป็นข้อแตกต่างใช่ใช่เพราะว่าเวลาเค้ามาดูงานแล้วก็จะเปรียบเทียบให้ดูว่าไอ้ที่ปลูกแฝกกับไม่ปลูกแฝกมันเป็นยังไงทีแรกก็จะปลูกทั้งหมดคิดไปคิดมาถ้าเราไม่มีข้อเปรียบเทียบเนี่ยชาวบ้านจะไม่เชื่อ
นะครับก็เลยพอเราได้น้ำใสเราเลี้ยงปลาได้ปุ๊บมันก็กันดินพังได้ใช่ไหมฮะปลาก็มาเดิมเนี่ยมันไม่ใช่มีอย่างนี้นะเดิมจะเยอะมากเลยขนาดน้ำท่วมเนี่ยลากไปประมาณ2ตันกว่าปลาสวายปลาตะเพียนปลาเหรอคะปลาอยู่ในนี้แต่เดิมแต่ก่อนนี้ที่มาทำใหม่ๆเนี่ยวิทย์ทั้งวันเนี่ยสูบน้ำแห้งหมดได้ปลาไม่ถึง2กิโลแต่เดี๋ยวนี้มีปลาเยอะแยะไปหมดเลยใบแฝกนี่มันใช้ประโยชน์ได้ก็คือพอมันผุพังแล้วมากองก็เป็นอาหารปลาไปด้วยอ๋อเป็นอาหารปลาได้อีกด้วยครับเพราะว่าปลามันร้องกินเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนหมูไม่ได้หมูเป็ดไก่มันหิวมันจะร้องค่ะก็ลุงเลี้ยงปลาเสร็จลุงก็เลี้ยงกบด้วยอ๋อเลี้ยงกบด้วยเหรอคะอยากกินกบก็มีกบไว้ทานมีปลาก็มีสวายมีปลานิลปลาทับทิมแล้วก็มีไอ้ปลาที่มันอยู่ข้างล่างไอ้ปลาช็อกเกอร์ก็มีเลี้ยงไว้ด้วยเลี้ยงรวมกันอย่างนี้เลยใช่ไหมคะมันเป็นระบบนิเวศของเขาหน้าฝนมาเนี่ยก็เดินมองหิ่งห้อยกลางคืนสบายเลยที่นี่อ๋อที่นี่มีหิ่งห้อยเหรอมีหิ่งห้อยด้วยเพราะว่าที่นี่จะไม่ใช่ยาฆ่าหญ้าเลยพอเราปลูกหญ้าเรากลัวหญ้าเราตายเราไม่ใช่ยาฆ่าหญ้าเลยนะครับเพราะว่ายาฆ่าหญ้ามันทำลายระบบนิเวศทำให้น้ำเป็นพิษทำให้ดินเป็นพิษอาหารออกมาที่เราทานก็เป็นพิษด้วยเราก็เลยไม่ใช้พูดแล้วก็อยากไปดูบ่อ กบของลุงจังโอ้ได้เลยเดี๋ยวไปดูด้านนู้นโอเคเราไปกันเลยค่ะลุงครับผมที่บอกว่าลุงเลี้ยงกบเป็นฟาร์มเลยนี่กระชังกบนี่ตรงนี้นะครับคุณกิ๊กคงนึกว่ามันอันใหญ่ๆโตๆไม่ใช่แค่นี้ก็หาเงินได้เป็นหมื่นนะครับหมื่นกว่าบาทเนี่ยแค่นี้เนี่ยนะคะหาได้เป็นหมื่นเลยหาได้เป็นหมื่นเลยแต่เราต้องเลี้ยงเป็นเลี้ยงยากไหมคะลุงเลี้ยงอย่างเงี้ยเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงง่ายนิดเดียวเราจะทานเมื่อไหร่เราก็ตักเอามาได้เนี่ยเรามีที่ตักอยู่นี่เรามีที่ตักอยู่นี่อันนั้นก็เลี้ยงได้2อาทิตย์กว่าอันนี้ตัวใหญ่หน่อยคือแยกกันอยู่เหรอคะแยกกันอยู่ไม่งั้นมันจะกินกันอ๋อตัวใหญ่ก็จะกินตัวเล็กนี่แหละค่ะอันนี้ว่าลูกมันเราก็จะผสมพันธุ์แล้วก็จะได้ลูกมันเอาไปเลี้ยงตรงนู้นตรงนี้คือแม่มันเดี๋ยวต้องอดีตดีกว่าโอ้ยดิ้นจังเลยกบจะตัวใหญ่หน่อยนี่ลุงเวลาเราอยากจะทานแล้วก็ใช้ไอ้นี่ตักเอาตักเอาอ้าตัวใหญ่โอ้ยใหญ่มากเลยลุงเนี่ยก็คือลุงเลี้ยงยังไงให้อาหารมันยังไงก็ให้อาหารบ้างนิดหน่อยแล้วก็จะมีพวกผักพวกอะไรเอาสับให้พวกผักตบชวาอะไรพวกเนี้ยเราก็เลี้ยงเราก็ไม่เน้นอาหารที่ตลาดเยอะใช้อาหารแค่ตลาดสมมติ 10% เราใช้อาหารจากตลาดนี่กี่อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยลุงอันนี้หลายเดือนหน่อยอันนี้6เดือนตัวจะใหญ่หน่อย2ตัวโลเนี่ยวันนี่คือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันเลยใช่มั้ยเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยคนก็ทานได้แต่ตัวมันใหญ่หน่อยมันจะเหนียวหน่อยอันนี้แบบพอเพียงเราไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอื่นมากเลี้ยงเอาแบบง่ายๆแต่ก่อนเคยทําเยอะๆเจ๊งทําไมดูแลไม่ทั่วถึงใช่มันเราไม่พอเพียงเราดูแลไม่ทั่วถึงแล้วก็ตังค์ซื้ออาหารเนี่ยมันไม่พอนะครับเดี๋ยวปล่อยมันก่อนเดี๋ยวมันหายใจไม่ได้ตรงนี้ลุงแล้วที่ตรงเนี้ยค่ะที่เห็นว่ามันรกๆอย่างเงี้ยลุงไม่ทำให้มันเกิดประโยชน์เหรอคะโอ้ยตรงนี้นาข้าวนะนักเรียนมาดำนานะเนี่ยนาข้าวครับนี่แหละนาข้าวปลูกข้าวด้วยด้วยปลูกข้าวด้วยปลูกข้าวหอมมะลิไว้เอาไว้ทานเองคือเราจะไม่ซื้ออะไรเลยที่เนี่ยข้าวเราก็ปลูกเองเพราะว่าข้าวเนี่ยเราให้มันรกอย่างนี้พอไถเสร็จแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะเป็นปุ๋ยธรรมชาติเลยไม่ต้องไปใส่แต่ก่อนมันเป็นก้อนกวดใช่ไหมเป็นลูกรังเป็นอะไรพอมีหญ้าขึ้นปุ๊บเหมือนพอไถเราดำข้าวจะแตกกอเร็วมากเลยก็ได้มูลหมูหลุมเอามาใส่ได้ใบหญ้าแฝกใส่ครับอันนี้เนี่ยผักบุ้งผักอะไรที่มันขึ้นเนี่ยก็เป็นปุ๋ยทั้งหมดเลยแล้วมีไก่มีเป็ดไหมคะนี่มีอยู่ทั้งหมดอันนี้เป็นความแน่เลยใช่ไหมยังให้น้องจิ๊บฝันไปก่อนว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนโอเคก็อยากเห็นแล้วไปดูกันเลยนะคะคุณจิ๊บคงคิดว่ามันเป็นฟาร์มใหญ่ๆเปิดพัดลมเปิดแอร์ไหมใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูก่อนไม่บอกคนนี้อุบไว้ก่อนโอเคให้ลุงนำไปเลยครับได้เลยครับมันก็จะเป็นฟาร์มเป็ดเนี่ยนะเนี่ยฟาร์มเป็ดแหละแล้วเลี้ยงแบบแล้วมันไม่หนีเหรอลุงทำไมแบบว่าปล่อยมันแบบเปิดขนาดนี้คือตรงนี้เป็นที่ให้อาหารมันเขาก็จะกลับมาที่นี่แหละฮะไก่ไข่ก็ปล่อยให้มันไปกินทั่วเลยลุงถ้าเราเลี้ยงไก่ไข่แล้วปล่อยอย่างเงี้ยแล้วเวลามันออกไข่มันก็ต้องออกเรียราดอย่างเงี้ยแล้วลุงจะตามเก็บยังไงคะมันจะมีที่ไข่ตรงนี้บ้างตรงนู้นบ้างช่างเขาแล้วปล่อยเขาแบบโอเพ่นเลยอยากไข่ตรงไหนก็ไข่ไปตามคอตะไคร้เขาก็ไปไข่ตามเข่งที่ระวังมันก็ไข่เราก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นธรรมชาติอาหารที่เราให้เป็นหลักๆที่นี่ก็จะมีลำปลายข้าวแล้วก็ข้าวเปลือกปกติจะเลี้ยงไก่พื้นเมืองเยอะตอนนี้เลี้ยง
ประมาณร้อยกว่าตัวแต่มันอยู่ตามป่าหมดตอนนี้อยู่ไปหากินตามคนแฝงเมื่อกี้อยากรู้จังเลยว่าการเลี้ยงไก่แบบฟาร์มเปิดกับแบบปิดอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันยังไงอะลุงมันไม่เครียดมันไม่เครียดเขาขายให้สบายสบายเลยพอไม่เครียดปุ๊บไข่ที่ออกมามันจะมีความมันกว่ามันกว่าไข่ที่เลี้ยงแบบปิดไข่ที่เขาเลี้ยงแบบปิดสัญชาตญาณของสัตว์ทั่วๆไปเนี่ยคือนักวิจัยที่เขาทำไว้น่ะวันนึงเขากินใบไม้ใบไร้อะไรเป็นร้อยชนิดน่ะที่เขากินน่ะมันจะกินทั้งมีทั้งเป็นแร่ธาตุเป็นทั้งอะไรของมันเนี่ยเป็นทั้งวิตามินซีอะไรของมันอ่ะมันจะอยู่ในไข่หมดเลยทีนี้พอไข่เราออกมาปุ๊บเนี่ยปกติที่สะแก้วที่เคยไปดูงานน่ะเขาขายฟองละ8บาทนะไข่อินทรีย์เนี่ยแต่เราที่นี่เราก็ไม่ขายแพงร้อยนึง80บาทถาดนึงอ่ะถาดนึงเป็นแพงนึงนะคะก็ไม่แพงนะคือเราไม่ได้ซื้อของมาเยอะนานๆก็ให้เขากินกระตุ้นรังไข่สักนิดนึงเดือนนึงสักครั้ง2ครั้งกระตุ้นรังไข่นี่คือให้กินอะไรคะกินหัวอาหารนิดนึงอ๋อค่ะถามว่าจะอินทรีย์จ๋าไม่ใช่อินทรีย์วิถีชาวบ้านไม่ใช่อินทรีย์แบบอุ้ยต้องทุกอย่างต้องอินทรีย์ทั้งนั้นไม่ต้องใช้หัวอาหารไม่ใช่ใช่มั้ยคะมันตรงนี้เรากระตุ้นเขาให้เขานิดนึงแต่ที่จริงไข่ทั่วไปธรรมดาเนี่ยมันก็ไข่ของมันอยู่แล้วล่ะค่ะถ้าไก่พื้นเมืองอ่ะนะถ้ามันมีไรอยู่ในเล้าไก่เนี่ยเราก็ใช้ใบตะไคร้หอมเกี่ยวมาแล้วก็มาวางในเล้ามันตะไคร้ช่วยได้ใบตะไคร้เนี่ยมันจะช่วยได้และอีกอย่างนึงก็ที่หาได้ง่ายที่สุดทุกวันนี้ก็คือใบยูคาใบยูคาหักมาเอาไว้ในเล้ามันอ่ะพวกหมัดพวกไรมันจะหนีไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปถ้ายาไปพ่นมันไม่อินทรีย์แล้วนะมันทำให้มันทำให้ไก่ชะงักไม่โตด้วยแล้วก็ไม่ไข่ด้วยแต่ถ้าใบยูคาอะไรพวกนี้พอแห้งแล้วก็ออกแล้วก็มาใส่ใหม่คือน้ำมันจากใบยูคานี่มันจะมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็ตะไคร้เนี่ยก็จะมีน้ำมันหอมระเหยไก่ก็จะแข็งแรงที่นี่จะไม่ค่อยเป็นโรคที่อื่นก็จะเป็นโรคอะไรถ่ายขี้ขาวเงี้ยแล้วก็จะตายยกรังเลยที่นี่จะไม่เปลี่ยนหมาที่บ้านก็ต้องล่ามไม่หมดเดี๋ยวมากินไก่แล้ว นั่นคือศัตรูสำคัญคือการจะเลี้ยงไก่นี่ก็คือเราจะต้องทำให้มันโยงอยู่ด้วยกันก็คือเอามูลไก่ไปใส่นาเอาก็เปลือกที่เราทำนามาให้ไก่ก็เหมือนเกื้อกูลกันหมุนเวียนกันไปอย่างเป็ดนี่เอาก็เปลือกมาให้กินเสร็จแล้วก็พอเราดำนาพอข้าวขึ้นสูงสัก50เซนแล้วก็ปล่อยเป็ดลงไปกินหอยเชอรี่ในนาพอกินเสร็จไอ้เป็ดนี่มันเป็นสัตว์กระเพาะเดียวกินปุ๊บมันก็ถ่ายปุ๊บเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเราไม่ต้องไปแบกปุ๋ยไปใส่ใช่ไหมอุ่นสบายเลยแล้วไม่ต้องใช้เงินนะไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องออกแรงเยอะทำแบบคนขี้เกียจแต่อยู่อย่างไม่เดือดร้อนประหยัดต้นทุนเสร็จแล้วพออยู่ปุ๊บมันก็มีครบเลยในหอยเชอรี่ก็จะมีในหอยเชอรี่เปลือกก็เป็นพวกทำให้เปลือกไข่แข็งใช่ไหมแล้วก็ไอ้เนื้อมันก็เป็นโปรตีนใช่ไหมค่ะไอ้ไขมันของหอยเชอรี่ก็เป็นไขมันของไข่ไปในตัวเลยก็คืออย่างก็มีประโยชน์เกื้อกูลต่อกันก็อยู่ก็ได้เกื้อกูลกันได้ลุงคะกี้อยากรู้จังเลยว่าหลังจากที่ลุงมาทำเกษตรโดยใช้อินทรีย์อย่างเงี้ยค่ะมันให้อะไรกับลุงบ้างคะแต่ก่อนเคยเข้าใจผิดว่าการทำเชิงเดี่ยวหรือใช้ปุ๋ยใช้เคมีเยอะน่ะคือเงินที่เราจะได้มาแล้วก็มุ่งมั่นทำไปอยู่พักหนึ่งนะฮะผลสุดท้ายตัวเองมันจะตายมันจะตายคือแรงที่มีก็ถดถอยไอ้ที่เคยหายใจได้สบายมันก็หายไปคือมันสูดสารเคมีเข้าไปมันสารเคมีที่เราเติมเข้าไปทุกวันเป็นทหารเคยแข็งแรงเคยวิ่งได้วันละ10กว่ากิโลตอนนี้วิ่งไป 2-3 กิโลก็จะตายแล้วทีนี้เราก็มานั่งคิดพิจารณาว่าที่เราทำมาเนี่ยมันใช่ไหมค่ะเราหวังว่าเราปลูกมะม่วงเราได้เงินเป็นล้านๆเนี่ยมันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องดวงธรรมดาพอเรามานั่งทบทวนเรามาทำรายละเอียดดูนะครับว่าขายได้จริงอยู่แต่ค่าใช้จ่ายมันไปอยู่กับยาค่าแมลงปุ๋ยเคมีแล้วก็ค่าแรงงานเนี่ยค่าน้ำมันรถค่าอะไรแล้วเสร็จแล้วเราตีราคายังไม่ได้พอไปส่งโรงงานปุ๊บพอไปถึงโรงงานเขาจะให้เท่าไหร่เราก็ได้แค่นั้นเสร็จแล้วเราปลูกเพียงเดียวปีนึงเรามีรายได้คนเดียวอย่างปลูกมะม่วงยิงได้คนเดียวแต่ถ้ามาปลูกทุกอย่างเนี่ยอันนึงไม่ได้เราก็ได้อันนึงตายอันนึงก็หมุนเวียนกันไปใช่ไหมคะมันก็อยู่ได้ทีนี้ถามว่ายั่งยืนมันยั่งยืนยังไงใช่ความยั่งยืนมันมีไหมคะมีครับยั่งยืนมีต่อไปเนี่ยที่ผมทำไว้ทั้งหมดเนี่ยทั้งมะพร้าว200กว่าต้นมะม่วงอีก180กว่าต้นแล้วก็ส้มโออีก560ต้นอ่ะต่อไปผมอายุ60อีกไม่กี่ปีที่จะถึงเนี่ยมันหล่นตุ๊บลงมามะพร้าวผมไม่เอาเยอะผลละ5บาทไม่ต้องไปทำอะไรแค่เก็บมะพร้าวมาขายก็อยู่ได้แล้วคือเราก็ปลูกก็รอไปเรื่อยๆรอมันจะเริ่มเติบโตแล้วก็ต้องทำอะไรอ๋อนี่คือความยั่งยืนของมันความยั่งยืนเสร็จแล้วเราไม่ได้ปลูกมะพร้าวอย่างเดียวแล้วก็ปลูกสักปลูกไม้แดงนาปลูกอะไรต่ออะไรใส่ลงไปที่เป็นไม้ยืนต้นอ๋อคือปลูกไม้หลากชนิดด้วยปลูกมีอะไรที่เราปลูกขึ้นเราปลูกหมดเลยอ๋อค่ะคือต้องคิดเป็น
แล้วก็ต่อมาพอผลิตออกมาเสร็จต้องเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าเป็นต้องเปิดใจเปิดปากแล้วรสชาติของเราต้องดีด้วยไม่ใช่เกียรติฟุตบาทนะต้องเอาเกียรติที่ออตกอเขาต้องการลูกใจผลโตผิวสวยเกียรติได้มาตรฐานใช่ไหมคะเราถึงจะตั้งราคาเองได้พอเราตั้งราคาเองได้ภูมิใจไหมเกษตรกรภูมิใจค่ะเพราะว่าเกษตรคนหนึ่งสามารถที่จะเลี้ยงคนได้เป็นร้อยคนนะอย่างผมเนี่ยมีปลามีข้าวที่นี่ผลิตข้าวเองมีผลไม้เองเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เองเลี้ยงคนได้เป็นร้อยถามว่าผมต้องบางทีไม่ต้องออกไปขายอยู่ที่นี่ก็ไม่พอขายไข่ก็มีคนจองสักบาทด้วยใช่ไหมคะใช่นี่คือความยั่งยืนที่เรามองเห็นเสร็จแล้วชีวิตเราก็สมบูรณ์ยิ้มได้ถามว่าผมมีเงินเก็บเยอะไหมผมไม่มีหรอกเงินเก็บของผมคือการไปลงทุนกับลูกตอนนี้ก็จบแล้วเราก็ไม่ต้องลงทุนแล้วต่อไปก็จะเหลือ นี่คือความภาคภูมิใจของเราต่อไปมะพร้าวหล่นลงตุ๊บเป็นเงินละต่อไปต้นสักได้20ปีมันตายไปก็ยังมันให้ลูกให้หลานให้กับธรรมชาติค่ะวันนี้กิ๊กก็ได้ความรู้จากลุงมากๆเลยค่ะทั้งเรื่องการปลูกหญ้าแฝกการทำสวนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ต่างๆนานาเลยค่ะแล้วก็รู้หลักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงด้วยค่ะลุงวันนี้กิ๊กก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสุรชัยมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กิ๊กวันนี้เดี๋ยวเราไปเก็บมะม่วงเอาไปฝากเนาะไปลองทานดูนี่เลยค่ะลุงขอบคุณมากค่ะเชิญครับที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยทุกเรื่องทุกราวทั้งหมดปัจจุบันที่คนอยู่กันนะส่วนใหญ่จะไม่รู้จักตัวเองแต่ก่อนผมเคยอยู่ในกรอบของระบบระเบียบวินัยผมก็รู้ว่าตรงนั้นมันสุดยอดแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ตรงนั้นมันเป็นเพียงกระพี้เป็นเพียงความคิดของคนอื่นที่เขามาครอบงำให้เราอยู่ทำตามวิธีการที่เขามอบให้เราทำแต่ถามว่าชีวิตของคนออกมาอยู่จริงๆแล้วเป็นนายตัวเองนี่ลำบากคือส่วนใหญ่นี่ก็จะคิดว่าทำอะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาทำที่เขาโฆษณาไม่ใช่เราต้องมารู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรอย่าคิดว่าเงินเป็นตัวตั้งถ้าเราคิดเป็นเงินเป็นตัวตั้งเมื่อไหร่เราจะเกิดความทุกข์พอเกิดความทุกข์ปุ๊บเนี่ยหมดแล้วทุกสิ่งหมดเลยแล้วทุกอย่างต้องทำมาจากใจพอเราตั้งใจจะทำสิ่งนี้คือทำให้มันสุดทางไปเลยอย่าไปท้อถอยนะครับท้อได้แต่อย่าถอยก็ตั้งหลักหายเหนื่อยเอาใหม่เหมือนที่ผมทำได้สำเร็จทุกวันนี้ก็คือต้องมาจากใจเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขโดยไม่เดือดร้อนโดยไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาตัวเองแล้วก็เผื่อแผ่ให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับหมู่บ้านตำบลอำเภอประเทศและประเทศเราจะอยู่อย่างมีความสุขเหมือนในหลวงท่านว่าให้รู้จักตัวเองให้รู้จักพอประมาณฝังอะไรลงไปในดินปลูกอะไรลงไปในดินได้กินหมดมีของกินคือความยั่งยืนของชีวิตของมนุษย์ครับ